ท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณสมชายหาชลีลาหานะครับเจริญโอสถโยงเหิงแล้วก็วันนี้ทั้งหมอนครนะครับโดยอาจารย์ประมวลนะครับอาจารย์ประมวลบางยี่ขันนะครับโทรศัพท์ก็01แล้วก็933-6394นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าหมอเสงนะครับเจ้าของยาน้ำประชาดำตราหมอเสงแล้วก็มีทั้งยาสตรีด้วยวันนี้มาร่วมสนับสนุนนะครับแล้วก็ปองเผาโดยคุณปัญญาทองไทยเดินทางมาถึงยกที่7แล้วครับแม่ช่วงต้นยกที่ผ่านมานี่ที่เลี้ยงทีมงานลืมปัญญาของคุณสวัสดิ์ครับเอาละครับว่ากันใหม่ครับเหมือนเดิมครับไอ้รถถังจูเนียร์เดินชนตลอดครับครับแหมขยับเกมเดินชนทะเลาะครับเอาละครับตัดลำตัวอีกแล้วปัตตาพยายามพลิกออกมากลางเวทีแหมมีจังหวะนี่มัดซ้ายคุณสวัสดิ์ชักออกมาต่อย1 2อัดลำตัวเข้าไปอีกมาเป็นชุดครับตอนนี้คุณสวัสดิ์ต้นยกนี่ถือว่าทำได้ดีครับเปิดเกมออกมาอัดลำตัวเข้าไปปัตตามีฮุกซ้ายเข้าเต็มคางเหมือนกันและมีจังหวะโยกครับพยายามจะพลิกออกมากลางเวทีครับคอร์โดบ้าคุณสวัสดิ์อัดลำตัวแล้วพลิกกลับมาครับต้นคอร์โดบ้าให้กลับเข้าเชือกให้ได้ครับพยายามจะตีกันเชียงออกครับลิคาโดแต่ว่าคุณสวัสดิ์น่ะอาศัยลูกตื้อครับประเภทชนดื้อครับอย่างนี้กระแทกขวาแล้วก็ค่อยฮุกซ้ายตามครับเอาละครับคุณสวัสดิ์เริ่มจะเร่งขึ้นมาอีกแล้วครับบาดแผลนั้นสร้างความรำคาญให้กับคุณสวัสดิ์พอสมควรแล้วครับครับก็ผ่านมาจนถึงยก7นี้ก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าใครเหนือกว่าใครครับเพราะว่าเบสิกจังหวะฝีมือนี่อยู่ที่คอร์โดบ้าครับแต่ว่าเรื่องพละกำลังนี่อยู่ที่ภูนสวัสดิ์ครับว่าเป็นฝ่ายไล่บี้มาตั้งแต่ยก1จนถึงยกที่7นี่ยังไม่หยุดเลยดีนะครับแต่ว่าคอร์โดบ้าเองก็มีแทคติกครับตอบโต้มาหนักๆตลอดภูนสวัสดิ์ครับยังไล่เหมือนเดิมครับโอ้โหเคลื่อนทุกขวาลูกนี้พลาดไปจังหวะกอดอยู่กลางเวทีครับกรรมการต้องเรียกว่าแย่ครับแต่ว่ายังต่อยอยู่ครับภูนสวัสดิ์ไล่พยายามไล่คอร์โดบ้าเข้าเชื่อนครับเพราะว่าถ้าอยู่วงนอกกลางเวทีนี่ค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะว่าสปีดหมัดของคอร์โดบ้านี่เหนือกว่าพื้นสวัสดิ์เห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวครับกลับมาลุยกันต่อครับพื้นสวัสดิ์แหมยกนี้ต้องลงทุนกันเยอะหน่อยครับเพราะว่าคอร์โดบ้านี่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยครับมีจังหวะออก1-2ขยันต่อยดีครับคอร์โดบ้านะครับมีจังหวะออก1-2ต่อยไปเรื่อยครับพื้นสวัสดิ์ขยับเข้าทิ้งหมัดยังขาดไปนิดนึงครับยังไม่เข้าเป้าต้องเดินเบียดเดินชนทะเลาะครับยังไงก็ตามก็ต้องอัดเข้ามุมให้ได้ครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เริ่มจะเข้ามุมแล้วยิงลำตัวเข้าไปได้ทีนึงคอร์โดบ้าแกไม่ยอมอยู่ที่มุมครับแกเดินวนออกไปครับฉาบฉวยฉกฉวยได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับริคาร์โดขณะที่ภูนสวัสดิ์นั้นยังไล่ไม่จนครับนานๆจะทิ้งขวาสักทีครับต้องชนต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับภูนสวัสดิ์แม่ขวาอันหน้าของริคาร์โดนี่กระแทกได้ดีครับทำลายจังหวะทำลายเกมของภูนสวัสดิ์ครับแล้วก็มีซ้ายตบมีขวาออกครับสวยงามครับครับยกนี้รู้สึกคอร์โดบ้านี่จะทำได้สวยนะครับคือสวดเองยังไล่ไม่จนเลยครับยกนี้พยายามครับแต่ว่าพยายามนี่ต้องยกนิ้วให้ครับคือสวดที่เป็นนักชกที่เราความพยายามสูงครับช่วงท้ายยกที่7แล้วยังมาผ่อนอยู่กลางเวทีครับคุณสวัสดิ์พยายามหาช่องครับแต่ว่าเจอหมัด1-2หมดยกที่7ครับช่วงนี้ทีนะโยโกถ้วยขัดผิวให้สดสวยเปล่งปลั่งอยู่เสมอเพื่อสุขภาพผิวคุณต้องสบู่สมุนไพรโยโกนะครับยาวนายเมื่อท้องผูกรับประทานยาตาใบแก้วชนิดเม็ดยาตาใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกยาตาใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณยาเขียวชนิดเม็ดและยาเขียวชนิดผงตราใบห่อแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำรับประทานยาเขียวตราใบห่อยาเขียวตราใบห่อเป็นยาแผนโบราณเรื่องลือเรื่องหูฉลามและอาหารจืดหูฉลามหัวเส้นหงอยู่คู่กับเยาวราชมากว่า30ปีหูฉลามหัวเส้นหงเยาวราชสาขาพุทธมณฑลสาย4เปิดสาขาใหม่ปากซอยสุขุมวิท101โออาร์อิ่มอร่อยสบายสไตล์หูฉลามหัวเส้นหงเยาวราชวิตามินมาโนโปรวิแท็บช่วยบำรุงร่างกายวิตามินมาโนโปรวิแท็บช่วยป้องกันการขาดวิตามินวิตามินมาโนโปรวิแท็บชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลรับประทานง่ายวิตามินมาโนโปรวิแท็บเจ้าของเดียวกับผลิตภัณฑ์สกินเดียวเขาแหลมป้องกันแพ้โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยามาถึงยกนี้ยกที่8ครับขอบคุณพระราม9พลาซ่าครับโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองชัยแล้วก็ที่ XL Music Hall ถนนเจริญราษฎร์หรือว่าสาธรตัดถนนจันทร์นั้นไปกันยาครับคอนเสิร์ต Pitch Maker ท่าเสาแห่งบริหารงานโดยคุณสมยศสุภางกูลแล้วก็ที่ X Night ครับเปิดบริการแล้วครับที่ปากซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9ขอบคุณบริษัทพีระมิดอุตสาหกรรมจำกัดผู้ผลิตถ้วยรางวัลโดยคุณธีรพันธ์อรุณรัศมีโชติขอบคุณคุณสมพลรวยสว่างบุญบริษัทยูนิเอฟเฟคPrecision ประเทศไทยPrecision Thailand จำกัดครับเดินทางมาถึงยกที่8ครับศึกเจ้าบัลลังก์โลกครับระหว่างภูนสวัสดิ์กับลิคาโดครับยังเหมือนเดิมครับภูนสวัสดิ์แม่ต่อยพลาดเป้าไว้ครับลิคาโดนั้นอาศัยประสบการณ์ครับสวมกอดเลยครับก็เรียกว่าจะผ่อนเกมไม่ได้เลยนะครับภูนสวัสดิ์
ถ้าผ่อนเมื่อไหร่นี่เป็นโอกาสให้ลิคาโดนี่ฉายครับต้องเดินบี้ให้ติดครับยกแรกทำยังไงยก8นี่ต้องทำอย่างนั้นครับก็ต้องมาวัดกันครับว่าเรี่ยวแรงของคุณสวัสดิ์นี่จะเรียกว่าเต็มร้อยหรือเปล่าครับปัตตบ้าเองก็พยายามจะหาช่องสวยๆวงนอกครับคุณสวัสดิ์ยิงลำตัวเข้าไปนี่แหละครับเอาละครับจับวงในปล่อยลำตัวได้ทีหนึ่งแหมวันนี้ปัตตบ้าเองก็มีท่านเอกอัครราชทูตปานามานะครับวันนี้มาเชียร์อยู่ด้วยนะครับและสำคัญวันนี้แกคงสู้เต็มที่แล้วเพราะว่ามีถ่ายทอดสดกับไปปานามาด้วยปัจจุบันนี้ต่อย1 2สวยครับคุณสวัสดิ์พยายามจะขยับเดินเข้าหาเอ้ยลำตัวเข้าอีกทีนึงก็โดบ้านี่แกต่อยหมัดชุดสั้นๆได้ดีครับแต่พอเวลาโดนแล้วแกมีอาการครับมีอาการสะดุ้งให้เห็นครับโดนหน้าไม่เท่าไหร่ครับคุณกิติพงศ์แต่ว่าพอโดนลำตัวขวานี่แม่ทำท่าจะงอเป็นปอกุ้งเผาเหมือนกันครับโอ้โดนแล้วออกอาการครับคุณสวัสดิ์เริ่มจะเห็นช่องแล้วนะครับครับเร็วกว่านี้ครับเดินยิงเดินแรกเดินชวนทะเลาะไปเรื่อยๆครับนี่ครับยิงลำตัวตั้งลำตัวอัดลำตัวเข้าไปอีกทีนึงโคดบ้าพยายามต่อย1 2สังเกตหมัดของโคดบ้านี่ถึงแม้ว่ายังขยันต่อยอยู่แต่น้ำหนักหมัดนี่เริ่มจะเหมือนไม่เหมือนยกต้นๆแล้วนะครับมวยถอยกับมวยตั้งรับน้ำหนักนี่ค่อนข้างจะผิดกันแล้วครับเอาละครับคุณสวัสดิ์เริ่มจะเร่งมากขึ้นครับ1 2โอ้แต่ว่าต้องฝ่าพายุหมัดของริคาร์โดเข้าไปก่อนครับมุดลงทุนเข้าไปก่อนครับถึงจะได้เนื้อๆครับครับก็เลยว่าต้องยอมเจ็บตัวครับคุณสวัสดิ์ไฟนี้แต่ว่าสิ่งที่แรกมานี่ก็คือเข็มขัดแชมป์โลกครับคุณสวัสดิ์ต้องเลยว่านึกถึงแชมป์โลกไว้ให้ได้ครับนะครับเรียกว่าคาร์โดบ้านี่โอ้โหยิงมาชุดมา30บาทนี่คุณสวัสดิ์ต้องเรียกว่าหยุดเลยทีเดียวแต่ว่ายังพยายามอยู่ครับคุณสวัสดิ์ไม่คาร์โดบ้าเข้าเชือกครับงัดตัดลำตัวหรือว่ายิงเยอะโอ้โหคว้างขวาพลาดไปเจอซ้ายเข้าไปคุณสวัสดิ์ครับขยับเดินเข้าไปไหนจังหวะนี้เจอซ้ายเข้าไป 3-4 หมัดครับอัดลำตัวคืนทันทีครับเอาละครับคาร์โดบ้าโดนลำตัวแล้วมีอาการนี่ครับตัวงอเข้าไปอีกแล้วโดนหมัดลำตัวเข้าไปอีกแล้วครับตัวโป่งตัวงอครับคาร์โดบ้าอันนี้ตรงนี้โอ้โหนี่แฟนมวยนี่ร่วมกันส่งเสียงเป็นกำลังใจร่วมกันเชียร์กันเสียงดังฟังชัดจริงๆครับแม่สามหมัดที่ผ่านมาครับขวาล้วนๆครับลำตัวครับอย่างอื่นไม่สนแล้วครับคุณสวัสดิ์ทิ้งขวาทีนึงซ้ายใหญ่ๆแล้วก็ทิ้งขวาทีนึงซ้ายข้างขวาทีนึงโอ้โหสวยงามครับโคตรยกที่8ครับห่วงฝากาแฟกระทิงแดงมีค่าอย่าทิ้งส่งมาตามที่อยู่นี้ทุกสัปดาห์ลุ้นสร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาทสิ้นเดือนลุ้นรถจักรยานยนต์รางวัลใหญ่ลุ้นทองคำแท่งหนัก10บาทรวมมูลค่ากว่า 240,000 บาทหมดเขต23ธันวาคมศกนี้มาแล้วครับเฮ้ยเธอพร้อมแล้วครับไดฟิลีนมีตัวยาไดโคลฟีนักบรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเชื้อแพลและเรื้อรังไดฟิลีนเป็นยาใช้ภายนอกไดฟิลีนสามหก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 สามเคสามเคแบตเตอรี่ไฟแรงปั๊บติดง่ายทนไม่ทนดูที่ช่วงล่างเชฟวี่โคโลราโดคอมมอนเรลทนตัวจริงท่านผู้ชมครับผ่านมา8ยกมาถึงยก9นะครับสมศักดิ์ศรีของผู้ชิงแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกนะครับในรุ่นแบนเทมเวทภูสวัสดิ์กับคอร์โดบ้านะครับจากปานามาวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณสมชายหาชลีลานะครับเจริญโอสถยงเหิงแล้วก็กระชายดำของมณฑลด้วยแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้นะครับเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์เยี่ยมยอดและใจดีมากๆหมอเสงนะครับหมอเสงคุณชัดชัยแพทย์แผนโบราณกระชายดำหมอเสงแล้วก็ยาน้ำสตรีด้วยนะครับแล้วก็ปองเผาด้วยคุณปัญญาทองไทยเดินทางมาถึงยกที่9แล้วครับศึกเจ้าบัลลังก์โลกครับคุณสวัสดิ์แม่ช่วงพักยกนี้เขาทรายบอกว่าให้ซ้ายค้ำไว้ครับแล้วก็ขวาอย่างเดียวครับยังไม่ต้องเลยครับหลวงตวงลำตัวครับคุณสวัสดิ์ซ้ายค้ำตามใบสั่งเลยครับชกเดินตามรอยผู้พี่นะครับเขาทรายนั้นซ้ายแต่ว่าคุณสวัสดิ์ขวาครับเอาละครับต้อนอยู่ตรงหน้าบ้านของคุณสวัสดิ์ขวาอีกทีนึงหนีออกไม่ออกครับริคาร์โดจุกเลยครับเดิน1 2อย่างนี้ซ้ายไม่สนครับขวาอย่างเดียวครับคุณสวัสดิ์ทิ้งเนื้อๆสวยงามขวาอีกทีนึงแม่แต่ว่ายังโต้มีอัปคัตได้สวยงามครับลิคาโดยังไม่นิ่งยังไม่เป็นเป้านิ่งครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่คุณสวัสดิ์นั้นทำได้ดีครับในช่วงนี้ค้ำแล้วครับใช้หมัดซ้ายเนี่ยค้ำนำเข้าไปแม่ดูสไตล์นี่เหมือนกับเขาทรายในอดีตเลยครับแต่ว่าเขาทรายเนี่ยเป็นซ้ายครับแต่ว่าคุณสวัสดิ์เนี่ยเป็นขวาจังหวะนี้ครับแม่คอร์โดบ้าหนีไม่ออกแล้วครับตรงนี้มาอยู่ที่มุมแดงมุมของคุณสวัสดิ์ครับแต่ยังมีจังหวะออกหมัดโต้คุณสวัสดิ์ยิงมาแล้วตัวโอ้มีสวัสดิ์สลับขึ้นใบหน้าเหมือนกันมาเป็นชุดเหมือนกันครับช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นจังหวะที่คุณสวัสดิ์นั้นทำได้แล้วก็ทำได้ดีซะด้วยครับ
แม่ซ้ายนี่ต้องหลอกบ้างครับพอเขาไม่ระวังซ้ายนี่ต้องมีซ้ายบ้างครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ครับคุณสวัสดิ์ลืมหมัดซ้ายแล้วครับขวาอย่างเดียวครับแม่ทำท่าจะอ้าปากเป็นปลาบู่แล้วครับริคาร์โดโดนหนักจริงๆครับคุณอ๋องครับโอ้โหยกนี้ยก9นี่คุณสวัสดิ์เหมาให้เห็นเลยครับว่าพลังกำลังนี่เหนือกว่าจริงๆครับโคเดบ้าโอ้โหกรรมการสั่งเบรกเกมก่อนนะครับโอ้โหเป็นโอกาสให้โคเดบ้าได้พักโอ้โหครับเป็นโอกาสดีครับยางกันฟังของโคเดบ้านี่ร่วงครับโดนต่อยซะยางกันฟันร่วงเลยนะครับโคเดบ้ายกนี้แม่ถือโอกาสไปหายใจหายคอครับคอร์โดบ้าต้องถือว่า2นาทีเต็มๆเลยนะครับถือว่าภูนสวัสดิ์เนี่ยทำได้อยู่ที่มุมแดงแต่คอร์โดบ้านี่ต้องคลายฟันยางทิ้งเลยครับถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวครับแม่เป็นการเอาตัวรอดเป็นการบั่นทอนเวลาในชั่วโมงในวินาทีที่ตัวเองจะอยู่ในจุดที่เพี้ยงพ้ำแล้วครับเอาละครับเหมือนเดิมครับนี่ครับได้หายใจเริ่มจะฟื้นขึ้นมาเหมือนกันครับริคาร์โดแต่ว่าภูนสวัสดิ์